การนะครับเยาวชนทาโร่กีฬาก็ไปดูเกมการแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็สุพรรณบุรีครับในชุดเสื้อสีน้ำเงินนะครับบุกหนักในครึ่งแรกครับจังหวะนี้ครับณรงค์จันทร์สเวกนะครับมีโอกาสหลุดเข้าไปยิงแต่ว่าศิวรักษ์เทพสูงเนินผู้สาวตัวนั้นปัดออกข้างไปได้ธนาคารเทพก็มีโอกาสยิงเหมือนกันนะครับจังหวะนี้นะครับแต่ว่าลูกยิงนั้นเบาเกินไปนะครับพิสารดอกไม้แก้วผู้สาวตัวรับได้สบายครึ่งแรกเสมอกันที่ 0-0 ครึ่งหลังนาทีที่47ครับขณะที่ลูกชุลมุนกันหน้าประตูสุพรรณบุรีครับจิโน่แมคดอนซาบี้ของธนาคารเทพครับเตะลูกย้อยข้ามหัวผู้สาวประตูเข้าประตูครับให้ทีมในแบงค์นำ1-0หลังจากนั้นครับทีมธนาคารกรุงเทพก็มีโอกาสบุกเข้าทำประตูนะครับแต่ว่าก็ทำได้แค่หวาดเสียวนะครับจังหวะนี้นะครับซาบี้หลุดเข้าไปยิงแต่ว่าพิสารผู้สาวประตูนั้นล้มรับลูกไว้ได้สวยครับธนาคารกรุงเทพนำ1-0ชมบุรีเองก็ไม่ท้อถอยครับจนถึงนาทีที่82สุจินเพ็งศิริครับเปิดบอลจากด้านขวานะครับแล้วก็เป็นณรงค์จันทร์สเวกครับยิงวิ่งเข้าซัดจังหวะแรกครับตีเสมอให้สุพรรณได้สำเร็จครับในช่วงท้ายเกมครับสุพรรณบุรีเกือบทำประตูที่2ได้จังหวะนี้แต่ว่าศิวรักษ์นั้นป้องกันไว้ได้จบเกมครับเสมอกันไปที่1